สวัสดีค่ะสำลีนะคะจากเอสเปรสโซ่อีสเลิฟค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะสำลีจะพาเพื่อนๆมาทำกาแฟพิเศษนะคะสัญชาติเวียนนาค่ะซึ่งก็มีชื่อว่าไอซ์แปนแน่นั่นเองนะคะเมนูนี้นะคะมันก็คือกาแฟดำเข้มข้นออนท็อปด้วยวิปครีมนั่นเองค่ะเพื่อนๆนี่นะคะสำลีก็จะทำการสกัดกาแฟเอสเปรสโซ่นะคะพอสกัดกาแฟเสร็จเนี่ยสำลีก็จะทำการคูลดาวน์แล้วก็ใส่น้ำนะคะ100 ml ในกาแฟเอสเปรสโซ่ค่ะเพื่อนๆก็คือเราเอากาแฟเอสเปรสโซ่นะคะใส่น้ำ100 ml แล้วก็ไปแช่ให้มันเย็นก่อนค่ะนี่นะคะสำลีก็จะสกัดแบบนี้เลยเมื่อเราทำการคูลดาวน์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้กาแฟดำที่เราต้องการนั่นเองค่ะเพื่อนๆเพื่อนๆอาจจะเติมไซรัปวานิลาลงไปหรือว่าไซรัปน้ำผึ้งอะไรอย่างเงี้ยลงไปก็ได้เหมือนกันนะคะตามความชอบแต่ว่าสูตรของสำลีเนี่ยจะไม่ใช้นะคะเพราะว่ามันจะมีความหวานจากครีมอยู่แล้วก็เลยไม่ใส่ความหวานในกาแฟลงไปนั่นเองนะคะเอาละค่ะเมื่อเราเตรียมเบสกาแฟเสร็จเรียบร้อยนะคะเรามาทำกันเลยค่ะสำลีก็จะใช้เป็นตัวนี้นะคะไอซ์บอลค่ะเป็นน้ำแข็งไอซ์บอลนะคะจากนั้นก็จะเทตัวกาแฟที่เราทำการสกัดและคูลดาวน์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยลงไปแบบนี้นะคะนี่เลยเทลงไปเลยค่ะเมื่อสำลีเตรียมกาแฟเสร็จเรียบร้อยนะคะสำลีก็จะทำการตีวิปครีมค่ะเพื่อนๆสำลีจะใช้วิปครีมนะคะ50 ml ค่ะเพื่อนๆกับไซรัปซิมเปิลไซรัปนะคะ5 ml ค่ะนี่นะคะซิมเปิลไซรัปของเราค่ะหรือว่าเพื่อนๆอาจจะใช้เป็นวานิลาไซรัปก็ได้นะแต่ว่าสำลีชอบแบบนี้นะคะนี่จากนั้นสำลีก็จะตีให้วิปครีมเนี่ยนะคะมีความหนืดหนืดนิดนึงไม่ต้องตั้งยอดมากนะคะเพื่อนๆนี่เลยนี่ตี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 ใช้เวลาตีนะคะประมาณ2นาทีครึ่งนะคะนี่มันก็จะประมาณนี้นะคะไม่ต้องตั้งยอดมากให้พอเร็วๆแล้วก็สำลีก็จะตักวิปครีมนะคะลงไปในกาแฟที่เราเตรียมไว้นะนี่เลยนิดนึงนะคะแล้วก็โรยด้วยโรยออนท็อปข้างบนนะคะเพื่อการตกแต่งเนาะด้วย instant coffee นะคะโรยนิดนึงนะคะเพื่อความกิ๊บเก๋เฉยๆก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเมนูนี้นะคะเพื่อนๆก็ไปลองทำกันได้นะคะเมนูนี้ก็ดื่มง่ายทั้งคนที่เพิ่งเริ่มต้นดื่มกาแฟแล้วก็คนที่ดื่มปกติอยู่แล้วก็ดื่มง่ายเหมือนกันก็จะแบบว่าเลี่ยนหน่อยก็เลยเอาจริงๆน่ะมันเลี่ยนจากตัวครีมอยู่แล้วก็เลยไม่แนะนำให้ใส่ไซรัปในกาแฟนะคะวิธีดื่มก็ตักครีมทานไปด้วยดื่มกาแฟไปด้วยนะคะจิบๆในวันสบายๆเนาะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะเมนูนี้ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องทางในการติดตามสำลีก็จะมี Facebook Fanpage YouTube Channel IG นะคะ TikTok Blogdit นะคะเพื่อนๆก็สามารถไปกดติดตามได้ตามที่เพื่อนๆชอบแพลตฟอร์มนั้นๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะและพบกันคลิปหน้านะคะ